ต้นนี้แช่น้ำจ้ะพี่แบงน้ำจะท่วมไหมเนี่ยอู้นี่จะถึงตัวบ้านแล้วคุณกำบูผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งนาผักบุ้งผัดเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวที่เป็นเชี่ยอุ้ยโอ้ผมว่าไม้ขึ้นแล้วแหละไม้เรือหักอ่ะน้ำเยอะก็ช่างแต่ว่ามันก็มีของให้กินเนาะเดี๋ยวมันก็ไปน้ำมาเดี๋ยวมันก็ไปอุ้ยอย่าไปซีเรียสมันเลยผมเลิกซีเรียสตั้งนานแล้ววิทย์น้ำอีกแล้วน้ำตรงนี้เยอะมากเลยคุณรัชนีมุ้ยรถมาถึงนี่เลยเหรอเนี่ยโอ้ยตรงตะลิ่งตรงสะพักตรงเนี้ยน้ำมาถึงเลยทั้งหลังบ้านเป็นไงบ้างนั่นน่ะสิยังไม่ได้ไปดูท้ายสวนเดี๋ยวจะพาคุณล่องเรือแล้วเรือมันเปียกอ่ะนั่งได้มั้ยเอาไปตองลองอ่ะนี่ไงจะได้ไปลองนั่งในเรือไงคะโอ้โหคุณสำรินทร์ให้อันจริงตัดหญ้าแต่เช้าเลยนะคะไม่พอมั้งโอ้โหหอยหอยหอยใหญ่ไหมเอามาจากไหนอ่ะนี่ไงเขาอยู่ในน้ำนี่ไงใหญ่จริงนะดูดิที่เห็นไข่มันเห็นไหมล่ะแต่สีชมพูชมพูน่ะอ๋อนี่เหรอนั่นแหละเดี๋ยวหลวงมีดวางซะก่อนใหญ่ๆนู่นๆๆวางไว้พ่อเดี๋ยวได้ยินหลอกเสียงพ่อแหวงบอกพ่อแหวงมาเอาอาหารมาหน่อยพี่เลนพี่เลนตักอาหารมาให้สักหน่อยมาแล้วอาหารปลาเดี๋ยวลองจะเช็คซะหน่อยว่าเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อกี้พอลงเรือปุ๊บมันมากันเว้ยมันเหมือนมันเริ่มมันมารอแต่ไม่รู้ไอ้พวกนี้มันพวกโอ้มาอยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ยังอยู่พี่ลินยังอยู่เอาเหลือเข้าไปใกล้ๆดิมันเป็นวอดปลาเนี่ยฮะวอดอ๋อเหรอมันวางไข่โอ้มีวางไข่ที่เป็นฟองๆอ่ะเหรอส่วนใหญ่ก็ปลาตะเพียนปลานิลมีบ้างนะฮะเด้มาพี่เมื่อวานเค้างอนปลาไว้เค้าบอกน้ำมาปลาหนีเลยอ่ะก็เดินกลับไปไม่ให้อาหารปลาพ่อก็มีอยู่นะเนี่ยพ่อตอนนี้เราพายเรือออกจากท่าหน้าบ้านนะคะเดี๋ยวจะไปที่ด้านหลังโอ้ยต้นนี้แช่น้ำจ้ะต้นนี้แช่น้ำเลยถ้าแช่นานกว่านี้ก็น่าจะไม่เหลือนะคะตอนนี้ล้อมไปด้วยน้ำบ่าไปถึงนู่นหมดเลยคือที่นี่เขาลุ้นกันที่เดือนตุลานี่แหละแต่เท่าที่ถามหลายๆท่านที่เป็นคนที่นี่เขาก็บอกว่าปีนี้ไม่น่าจะท่วมจะน้ำมากสักหน่อยน่าจะรอดแล้วใช่ไหมดูต้นกล้วยต้นนี้น้ำถึงโคนแล้วนะคุณผู้ชมน้ำถึงโคนแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงไอ้ต้นชะอมหรอกดูค่ะความเยอะของน้ำกลายเป็นคลองใหญ่เลยนะคะปกติคลองก็จะเล็กๆนิดเดียวกลายเป็นคลองแบบกว้างเลยอ่ะนี่สะเดากำลังงามจะตายนะมะค่าแต่จะตายนะหูต้นมะค่านี่กำลังงามนะเนี่ยมะค่านี่คือเอาไม้หรือเอาผลไม้ครับคลองบ้านคุณกำบูกลายเป็นคลองกว้างคลองใหญ่เลยอ่ะมันล้นตะพักขึ้นไปโอ้นี่จะถึงตัวบ้านแล้วคุณกำบูยัง อีกประมาณสัก70เซนติเมตรถึงบ้านอย่าขึ้นเกิน70เซนก็แล้วกันถ้าขึ้นเกิน70เซนนี่ก็จะถึงบ้านแล้วนะจ๊ะแต่เหมือนกับลงนะพี่โจ้ดูขอบน้ำเห็นไหมดูเหมือนมันลงนะไม่ลงอันนั้นน้ำมันเขาเรียกว่าความชื้นอ๋อเป็นความชื้นความชื้นของน้ำแต่ที่นี่ก็แห้งไวนะถ้าเกิดว่าไม่มีฝนตกลงมาอีกมุมบ้านเจ๊ทองนาคสิตื่นหรือยังอ่ะแม่ยังไม่ตื่นมุมนี้พ่อแหวงเคยเอาอาหารปลามาลงโอ้ยจะหวานมาให้คนเหรอเงียบกริบเลยนะคะสรุปว่าปลาเวิ้งนี้ไม่มีแล้วมันต้องใส่ไปหมดแล้วตื่นน้ำตื่นท่าแล้วไปเที่ยวกันหมดแล้วมั้งใช่เดี๋ยวก็กลับมาปลาตะไคร้ก็ยังงามเหมือนเดิมนะคะงามจริงๆครับสวนเรานี่ตะไคร้งามจริงปลูกได้อย่างเดียวนี่เปล่าขาตะไคร้มันวันนี้เผาไหมเดี๋ยววันนี้จะได้ขุดมันโชว์ดูซะหน่อยแต่ว่ามันจะแช่น้ำนะเนี่ยถ้าไม่ขุดเนี่ย
รัชนีจำได้ไหมวันที่เราปลูกเดี๋ยวย้อนไปดูคลิปเก่าๆว่าเราปลูกกันเนี่ยมันเริ่มมีดอกเห็นไหมนี่ดอกมันอ๋อที่มันร่วงลงมานี่คือดอกมันดอกมันกินได้นะรัชนีไม่ตายหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจอาจจะเมาก็ได้ดูนะคะนี่ไงฮะน้ำบ่าเข้ามาที่บ้านพี่เมงเลยเห็นไหมคะผ่านที่พี่เมงมาแล้วปกติมันต้องเป็นเนินกั้นกันอยู่นะคะอันนี้ท่วมเนินหมดแล้วไม่เหลือแล้วไม่เหลือเป็นเหมือนแปลงเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นก็ปลาก็คงจะซุกอยู่แถวๆต้นไม้พวกนี้ค่ะมันคงข้ามไปข้ามมาสนุกสนานกันนะคะโอ้ยเตียงใหญ่ทั้งหน้าแช่น้ำละเอากลับไปไหมจะได้โอ้ใครเอากลับไว้ล่ะครับต้องพี่สำรินมาดูคันบ้านเรากับชลประทานครับเชื่อมกันเรียบร้อยแล้วอันนี้คือคลองชลประทานข้างหลังนะคะน้ำเต็มเลยเดี๋ยวนี้สำรินเขาเอารอบมาวางมันมีปลาเข้ามั้งเขาวะเว้ยนี่ป่ะเว้ยคันตรงนี้สงสัยจะเตี้ยไปนิดนึงเนาะก็ถือว่าเตี้ยแหละมันไม่สามารถกั้นน้ำจากคลองชลประทานให้เข้ามาได้ถึงเรากั้นได้เข้าป่าเข้าไปทุ่งโน้นแล้วก็เข้ามาด้านข้างอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ไม่มีประโยชน์ที่จะทำคันให้สูงขึ้นถ้าทำต้องคันรอบเลยมันก็จะหลายบาทหนักหน่อย เดี๋ยวเก็บผักบุ้งนะครับไปลวกกินจิ้มกับน้ำพริกอันนี้อย่างง่าย มีเวลาก็แกงส้มมีเวลาก็ผมชอบกินไอ้นี่นะผักบุ้งผัดเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวที่เชียโอ้โหคุณหนักขนาดนั้นเลยคุณรัชนีผมว่าไม้ไม้เรือหักโอ้ยไม่ใช่หักมันหล่นใช่ไหมไปไม่เป็นไรโอเคได้เยอะนะดูเก็บแป๊บเดียวเหลืออีกบานเลยนะดูเดี๋ยวค่อยมาเก็บไปกินกับส้มตำบะหลังนะผักบุ้งผักบุ้งนาปึ๊บนั่งขัดสมาธิเหน็บชาเลยนะเดี๋ยวชาไหวไหมเดี๋ยวเช้ายังชาอย่าปล่อยไว้นานนะเดี๋ยวจะเป็นอะไรอ่ะเป็นกาแฟดิหาอะไรพี่เห็ดโคนอีกแล้วเหรอยังไม่หมดเหรอเดี๋ยวจริงๆด้วยอ่ะนั่นๆๆๆขาวๆอ่ะนี่เอ้ยนี่ไงเฮ้ยเห็ดโคนจริงๆว่ามันบานแล้วอ่ะเอาพี่เลี้ยงงัดๆนี่เอามีดงัดมันจะต้องมันเก็บยังไงอ่ะท้องๆหรือไม่งั้นต้องใช้ไม้ขอถ้าใช้อะไรกันเห็ดโคนเบาๆเบาๆเห็ดโคนมีอีกเหรอเห็ดโคนนี่บานแล้วโอ้เกือบเก็บไม่ทันนะนี่อยู่ข้างบ้านเลยนะคะโอ้โหแล้วไม่ต้องไปไกลแล้วมั้ยเนี่ยไปตามหาถึงหนองยาป้องโอ้ยลวงโอ้นี่โอ้ตรงนี้มันมีปลวกเห็นไหมมีเยอะไหมอ่ะพี่ลินอ๋อเนี่ยจอมปลวกใช่แปลกเนาะไม่เยอะนะมันต้องคุยเนาะมันต้องใช้เวลา แสดงว่ามันมีเชื้อมีอะไรของมันอยู่แถวๆนี้เออได้สองดอกต้องอย่าให้มันสะอาดมากแปลว่าที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งเห็ดโคนนะคะไหนตรงไหนที่วันก่อนพี่ลินเก็บอะตรงที่บอกว่ามันขึ้นข้างครัวอ๋อตรงที่แมงเม่าออกบินเยอะๆมันมีจอมปลวกไงวันนี้ขึ้นข้างครัวจริงๆมีอีกไหมมีอีกเหรอเพิ่มอีก2ดอกไหนโอ้ยไหนอ๋อนี่เหรออ๋ออ๋อถ้าผมเห็นเนี่ยผมไม่คิดว่ามันเป็นเห็ดโคนนะเนี่ยพี่ลินกินแล้วอ๋อก็ยังอยู่ก็ไม่เป็นไรหรอกทั้งนั้นเนี่ยแสดงว่าใช่นะเอาละค่ะผักบุ้งนาของเรานะคะเราก็จะเข้าสู่กระบวนการเนี่ยเป็นทางการมากปรุงค่ะวันนี้เราได้แม่ครัวมืออาชีพนะคะทีแรกก็จะให้คุณกำพูทำแหละแต่ว่าท่าทางมันจะแหลกไม่ไล่อะเพ
พราะเขาอยากจะใส่เต้าเจี้ยวเยอะๆใส่เต้าเจี้ยวเยอะมันเป็นยังไงคะพี่เค็มเต้าเจี้ยวจะเค็มพี่กำพูบอกว่าให้ใส่เต้าเจี้ยวเยอะๆไอ้เราก็ไปซื้อเต้าเจี้ยวมาขวดมาเลยมันไม่ค่อยทำเมนูนี้เท่าไหร่นะบ้านเราอ่ะถ้ามีมันก็ทำหวานหวานผักบุ้งจีนไว้หวานแล้วเหรอหวานยางตะลินหวานแหนกหวานหวานไม่ทันแม่แกใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่สิอ๋อพี่สำลินยืนยันว่าเป็นเห็ดคนแน่เพราะว่ามันเป็นฤดูกาลของเขาแต่ถ้าเป็นหน้าอื่นอาจจะเป็นเห็ดเบื่อนะใส่เต้าเจี้ยวค่ะใส่เยอะเค็มนะคะตามด้วยน้ำตาลนำด้วยผงปรุงรสเร่งไฟขึ้นให้แรงนะคะไม่กินเลยอ่ะคิดถูกแล้วนะเนี่ยให้พี่เชฟทำว้าวพอยุบแล้วดูดีเลยอ่ะวัดเหลือแค่นั้นเหรอแล้วใครบอกว่าเยอะมันยุบมันเป็นอย่างนั้นน่ะกระปุกไหมครับเออคุณยายทองหน้าหิวข้าวหรือยังนอนหัวตาตื่นสายวันนี้แม่ตื่นสายเดี๋ยวไปสัมภาษณ์หน่อยทำไมตื่นสายคะแม่ตื่นสายแท้อากาศมันดีมันนอนเหนื่อยนอนสบายนานนี่ผักบุ้งนาจ้ามาเด้อมาเด้อนี่แม่กินผักบุ้งได้ไหมคะกินได้ไหมแม่กินได้กินได้เดี๋ยวตักให้คุณแม่หน่อยย่อไปฮะอ๋อน้ำพริกเผาอ่ะอุ้ยอุ้ยมาน้ำพริกเขาก็อู้น้ำพริกเผาผัดผักบุ้งอะไรน้ำพริกเผาผัดผักบุ้งเอ้าเอ้าคุณไม่เคยกินเหรอน้ำพริกเผาผัดใส่ผักบุ้งหรือว่ากินด้วยกันไม่ผัดผักบุ้งก็ผัดผักบุ้งไงน้ำพริกเผาก็มีเมนูใหม่เอ้ากับน้ำพริกเผานี่เอาไว้กลางๆจะละเวลากินกับเขานะทำกับข้าวอะไรก็มีน้ำพริกไว้สักกระปุกนึงสั่นตัวแล้วก็ช้อนเหล็กตักแบบนี้นะครับปั๊บเนื้อหน่อยนะคะเนื้อช้ำๆรสชาติถูกคอถูกใจนี่จังสิเอาไปเก็บไว้กินได้ครับจริงๆผมชอบคุกข้าวอย่างนี้นะคุณรัชนีเนี่ยคุกกินกับข้าวอย่างเงี้ยเขาสวยร้อนๆนะคุกเงี้ยนะโอ้แซ่บครับพี่น้องเอาแล้วก็ผัดผักบุ้งหอมอร่อยผักบุ้งนาเราอร่อยนะแม่นะแม่เอาอีกอร่อยนะอร่อยไหมอ่อนมันอ่อนอร่อยไหมอ่อนอร่อยผัดผักบุ้งอร่อยตอนเด็ดก็ไม่นึกว่าจะอ่อนนะเออมันเป็นฤดูของมันเนาะมันอร่อยเวลานี้เนาะอร่อยจริงหน้านี้คุณต้องเก็บผักบุ้งนากินแบบนี้แหละคุณรัชนีไม่ใช่ไปดูท้องไร่ท้องนาไปดูลำคลองเราก่อนมีอะไรให้กินเราก็ไปเก็บกินอย่างนี้แหละก็หน้าน้ำก็ถือว่าเอ้าน้ำเยอะก็ช่างแต่ว่ามันก็มีของให้กินเนาะเดี๋ยวมันก็ไปน้ำมาเดี๋ยวมันก็ไปอย่าไปซีเรียสมันเลยผมเลิกซีเรียสตั้งนานแล้วตั้งแต่ปีที่แรกที่โดนมะม่วงตายไปหลายต้นแล้วก็ไปปลูกตรงที่มันอยู่ได้ตอนนั้นเราปลูกนึกว่ามันจะไม่มารู้แล้วมาอยู่ที่นี่น้ำจะมาเยือนเดือนตุลาอร่อยอ่ะแล้วชนีเอาสิหาข้าวมาได้กินเลยกินเลยโอ้โหอร่อยเพราะว่าน้ำพริกเผาแน่เลยนะใช่น้ำพริกเผาเสริมรสแม่เอาน้ำพริกเผาสักหน่อยไหมกินได้ไหมน้ำพริกเผาเผ็ดไหมไม่เผ็ดไม่เผ็ดเลยรสละมุนเปล่าไหนลองสักหน่อยก่อนลองนิดเดียวก็ได้แม่แต่ไม่เผ็ดนะน่ากินนะคะผมว่าไม่เผ็ดนะแม่สั่งแบบไม่เผ็ดได้ใช่ไหมคะพี่เพชรรสละมุนอยู่รสละมุนนะคะเผ็ดไหมเผ็ดแล้วกินได้กินได้พยักหน้านี่คือกินได้อร่อยนะแม่นะพยักหน้านึกว่าเผ็ดมีเผ็ดพอดีเลยนะคะนี่ค่ะคุณยายทองหน้าจะเลิศอาหารนะคะกินข้าวกับลูกชาย